คุณครับเป็นไงครับอาจารย์ครับความดังของผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเมนูวันนี้ผมอยู่ที่ร้านมาม่าหมีแล้วเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันครับว่าเมนูของผมกับเมนูของอาจารย์ใครจะอร่อยกว่ากันครับตามผมมาเลยครับสวัสดีครับพี่การครับช่วยแนะนำหน่อยครับจานแรกที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือขนมจีบคุณแม่ครับอันนี้เป็นสูตรที่คุณแม่คิดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เป็นคนทำเองทั้งหมดเลยจานที่2นะครับก็คือจานนี้เป็นมาม่าผัดไทยครับผมจานที่3ตัวนี้เป็นมาม่าลูกชายคนกลางมันก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปร้านอื่นเขาก็ทำกันได้มันพิเศษกว่ายังไงครับอันดับแรกเลยนะครับเราใช้สูตรที่คุณแม่เป็นคนคิดขึ้นมาเองลูกค้าที่เข้ามาทานเนี่ยจะได้รับรสชาติที่เหมือนคุณแม่มาทำให้นะครับอันดับที่2วัตถุดิบที่เราใช้รับรองเลยคือเราคัดสรรมาอย่างดีผมต้องลองชิมดูแล้วเครื่องปรุงอยู่ไหนครับไม่ต้องปรุงครับจานนี้ไม่ต้องปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วครับลองชิมได้เลยครับผมเป็นไงบ้างครับร้อนไม่หมายเลยใช่ครับเคล็ดลับความอร่อยมันอยู่ตรงไหนครับก็เราจะใช้วัตถุดิบครับที่สดสะอาดใหม่ครับนอกจากจะเป็นเนื้อสัตว์เนื้อหมูเรายังมีเครื่องปรุงต่างๆที่เรามาเพิ่มรสชาติครับไม่ว่าจะเป็นถั่วป่นพริกแห้งกุ้งแห้งรวมถึงเต้าหู้ทอดด้วยครับเดี๋ยวถามหน่อยถั่วนี่คั่วเองไหมครับถั่วเราคั่วเองครับเพราะเราใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนำมาคั่วแล้วก็นำมาบดเองครับแล้วพริกป่นนี่เราป่นเองไหมครับพริกป่นเราไม่ได้ป่นเองครับเรามีพริกป่นสำเร็จรูปครับนั่นก็คือของข้าวทองครับมีคุณภาพดีใหม่สะอาดครับถึงว่านะครับเพราะว่ากินไปแล้วเนี่ยมันไม่ฉุนไม่ตีขึ้นจมูกแล้วมันกินได้เรื่อยๆมันค่อยๆเผ็ดนะฮะยิ่งเพิ่มความอร่อยให้รสชาติของอาหารเลยครับครับผมแล้วเมนูนี้คือผัดไทยกุ้งครับซอสผัดไทยคุณแม่ก็ปรุงขึ้นมาเองครับในฉบับสูตรคุณแม่เลยเพิ่มความอร่อยด้วยถั่วพริกแล้วก็มีกากหมูครับครับผมแล้วก็เราเอามะนาวบีบใช่ครับเพิ่มความเปรี้ยวใช่ครับเพื่อตัดไม่ใช่ครับบีบนี่ครับเปรี้ยวใช้ได้ครับแม่อร่อยเข้าตาครับผมน้ำซอสอร่อยมากเลยอันนี้คือที่บอกว่าเป็นน้ำซอสสูตรคุณแม่ใช่ครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนมากินตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับข้างมอรังสิตครับร้านเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์10โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับอร่อยสดสะอาดแบบนี้ก็รับไปเลยครับกิฟต์เซตจากข้าวทองครับคุณครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมร้านไหนติดตามชมกันนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตาข้าวทองครับ